ตอนนี้นะคะก็มาถึงสถานที่แล้วค่ะที่ Fever Runway ค่ะก็เป็นโรงเรียนสอนเดินแบบพัฒนาบุคลิกภาพพร้อมไปถึงพอลแดนซ์ด้วยค่ะแต่วันนี้นะคะโยจะพาคุณผู้ชมมาพบกับนักเรียนของโยค่ะซึ่งคลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสซีซั่นที่3แล้วค่ะวันนี้ก็จะมีการสอนเดินนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายก็คือการสอนเดินในชุดราตรียาวว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเดินยังไงบ้างเดี๋ยวไปพบกับนักเรียนโยเลยค่ะชื่อจตุภูมิคำวิจิตรนะครับเป็นorganizer แล้วก็ทำโรงเรียน Fever Runway ควบคู่ไปด้วยครับเริ่มต้นเนี่ยเราทำorganizer ก่อนซึ่ง organizer มันก็จะผูกพันเกี่ยวกับแฟชั่นพอทำเรื่องแฟชั่นควบคู่ไปด้วยเนี่ยเราต้องใช้นางแบบนายแบบอยู่แล้วเราก็เลยคิดกับเพื่อนๆก็คือคุณโยกับคุณเอว่าเอ้ยเรามาเปิดโรงเรียนสอนกันดีกว่าเพื่อที่จะพัฒนาให้บุคคลบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ Fever Runway ตอนนี้นะคะก็ให้นักเรียนคลาสซีซั่น3ค่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคือเราก็สอนมาทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้จริงๆต้องเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่จะได้เจอกับครูโยนะคะก็คือวันนี้ทีมของเราเนี่ยก็คือว่าจะเป็นชุดราตรีแล้วก็จะดูในการพรีเซนต์ของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เรียนมาทั้งหมด3สัปดาห์เนี่ยว่าก็พัฒนาไปถึงไหนแล้วบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเปลี่ยนเสร็จแล้วค่ะความโก้หนูเรียบง่ายเนี่ยเราต้องทำไม่ได้ชุดราตรียาวครูอยากให้เดินปกตินิ่งๆครูหยุดธรรมดาหยุดตรงนี้นะไม่ทะลุเข้ามาสิงตัวครูแล้วครูจะนั่งอยู่ตรงนี้โอเคหยุดที่ปลายนะคะโพสสวยๆธรรมดาค่ะชุดใครที่ยาวการยูเทิร์นกลับขวาค่ะถ้าเขาบอกให้ยูเทิร์นกลับซ้ายก็ซ้ายก็วนลงกลับเข้าเลนกลางเหมือนเดิมนี่คือวิธีที่เราเดินสะบัดด้วยเรามีเก่งอะไรกันเนี่ยเก่งอะไรกันจำที่ครูเคยพูดด้วยว่านางแบบก็คือไม้แขวนเสื้อเพราะฉะนั้นถ้าตัวจุดยืนเนี่ยพรีเซนต์ไม่ดีเสื้อผ้าตัวนี้ไม่มีประโยชน์เหลือศูนย์โอเคอีกรอบหนึ่งฟังดนตรีนะเร็วกว่านี้นิดนึงนึกนะว่าเราใส่ชุดอะไรอยู่นะระดับตัวอย่างนี้นะไม่แด่นไปกว่านี้นะอ่ะกลับไปเวลาจะจิกนะคะอย่าจับไว้เลยนะใช้สองนิ้วเขี่ยเบาๆเวลาเดินมันต้องไปตามแขนเรานะคะทุกครั้งที่เดินอย่าคิ้วขมวดอย่าคิ้วขมวดโอเคคุณอยากเห็นฟีลลิ่งเราเยอะกว่านี้เปลี่ยนหลายๆรูปแบบนางแบบเนี่ยมันเราจะไม่มีแบบคาแรคเตอร์ที่ตายตัวนะคะคาแรคเตอร์ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้นำมาใช้นะคะเราต้องสามารถเปลี่ยนได้แบบทุกๆแบบที่ดีไซเนอร์ออร์แกไนซ์สไตลิสต์ต้องการนะเพราะนั้นถ้าเราเดินได้อยู่แบบเดียวเขาก็จะไม่เลือกเราให้เดินแบรนด์อื่นด้วยดีขึ้นเวลากลับเคยบอกแล้วว่ากลับเลนกลางเหมือนเดิมดีค่ะการที่จะเป็นดารานางแบบที่ดีเนี่ยปัจจัยแรกเลยอะครับอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็อินเนอร์พี่ว่าถ้าเริ่มจากตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะตามมาได้เองถ้าคุณเปิดใจที่จะรับมันแล้วก็เอาสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาข้างนอกเพราะว่าปัญหาที่ประสบเลยตอนนี้สำหรับเด็กๆคือการที่เขาไม่กล้าพอการที่มันไม่กล้าปุ๊บมันก็ไม่สามารถแสดงอะไรออกมาได้ออกค่ะเรียงกันมาเลยออกเลยค่ะออกเลยติดเลยแค่สังเกตไหมถ้าฝีเท้าลงพร้อมกันนะว่าจังหวะใช่ครูโยนี่ตั้งใจสอนมากแล้วก็สอนดีก็นึกว่าครูโยจะดุแต่ว่าพอมาเจอตัวจริงก็เป็นกันเองมากเลยเขาสังเกตเราได้ละเอียดยิบมากค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่แบบนิดเดียวครูโยก็จับได้ละคือแบบพยายามเข้าใจเด็กจากคนที่แบบไม่เคยเป็นอะไรเลยแล้วครูโยก็สอนทำให้แบบเป็นได้
สำหรับบุคคลที่สนใจที่อยากจะเริ่มต้นอาชีพการแสดงหรือเดินแบบที่จะเริ่มต้นกับเรานะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยคือมีหัวใจตั้งใจแล้วก็ตั้งใจจริงที่อยากจะมาเรียนมาเริ่มต้นกับเราในการที่คุณจะได้ความรู้จากเราเพราะเราไม่ได้สอนแค่จริงๆแล้วเราไม่ได้สอนแค่บุคลิกภาพหรือการเดินแบบอย่างเดียวเราสอนลงไปถึงคุณจะขึ้นบันไดยังไงคุณจะแจกนามบัตรยังไงการแต่งตัวของคุณที่จะออกไปแคสติ้งงานหรือไปพบกับผู้ใหญ่แต่งตัวแบบไหนเราสอนทุกอย่างบุคคลที่สนใจจะมาเรียนที่ Fever Runway นะครับก็ง่ายๆเลยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเรา www.fevergangster.com แล้วก็อีกทางหนึ่งคือเรามีแฟนเพจใน Facebook นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับโทรมาได้จันทร์ถึงเสาร์เพราะว่าเราเปิดเรียนถึงเสาร์นะครับค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้การสอนนักเรียน Fever Runway ซีซั่นที่3ก็จบลงแล้วนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยก็ยังต้องบอกว่าต้องกลับมาเรียนซ้ำนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยการสอนที่ Fever เนี่ยไม่ใช่ว่าสมมุติว่าคลาสนึงเนี่ยจะเจอกับครูโยแค่4ครั้งแต่ว่าซีซั่นต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนอยากเรียนซ้ำเนี่ยโยก็ยินดีทางเราก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนค่ะต้องบอกเลยว่าทุกคนมีความพยายามและก็มีความตั้งใจมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะโยขอตัวพักผ่อนก่อนค่ะแล้วพบกับรายการ Crazy Beautiful ได้ใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ